สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ที่จริงว่าจะไม่ทำคลิปนี้ออกมาแล้วนะพอดีมีแม่ที่ยังไม่ได้รับเงินนะครับหรือว่าพ่อแม่ที่ยังไม่รับเงินค่าเลี้ยงดูบุตรนะครับทักเข้ามาถามในอินบ็อกซ์เยอะมากแล้วก็เม้นใต้คลิปวิดีโอ YouTube ผมเยอะมากเลยวันนี้ผมจึงไปรวบรวมข้อมูลเบอร์ที่ติดต่อมาให้นะครับก่อนอื่นเราไปกดถูกใจคลิปนี้ก่อนแล้วก็กดติดตามช่องข่าวสารทีวีก่อนเพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำข่าวสารและอัปเดตข่าวใหม่อยู่ตลอดเวลานะครับก็อย่าลืมนะกดถูกใจก่อนแล้วค่อยกดติดตามนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารนะครับก็คลิปที่แล้วผมก็ได้ทำไปก็คือให้ไปติดต่อเบอร์1300นะครับซึ่งเบอร์นี้รับไม่ไหวคนโทรไปเยอะมากนะครับผมก็เลยไปหาข้อมูลเกี่ยวกับเบอร์มือถือที่ว่าจะยังไงอะเงินอุดหนุนบุตรไม่เข้าให้ติดต่อเบอร์ไหนติดต่อเบอร์ไหนดีติดต่อเจ้าหน้าที่ไหนเอาเป็นว่าผมจะให้เบอร์ของแต่ละจังหวัดเลยจะมี1จังหวัดก็จะมีเจ้าหน้าที่1คนคอยขออภัยครับ1จังหวัดจะมีเจ้าหน้าที่อยู่นะครับจะมีเบอร์ของเจ้าหน้าที่อยู่ประมาณ 1-2 เบอร์นะครับก็สามารถโทรเข้าไปถามได้เพราะว่าเบอร์ที่แล้วอ่ะผมให้ไปมันเป็นเบอร์อะไรนะพม1300คือเบอร์นี้ก็เป็นเบอร์กลางนะแต่คนโทรเข้าไปถล่มเยอะมากจนแบบสายไหม้อ่ะเอาง่ายๆอ่ะเดี๋ยวผมมาแยกเบอร์ให้ละเดี๋ยวผมจะขึ้นหน้าจอให้เลยนะครับก็จะแยกเป็นเบอร์เป็นสัดส่วนให้เรียบร้อยเลยจังหวัดไหนก็โทรไปได้นะครับก็สำหรับพ่อแม่พี่น้องที่ลงทะเบียนในจังหวัดไหนก็โทรไปตามเบอร์นี้ได้เลยนะครับก็สำหรับถ้าใครดูเบอร์ที่หน้าจอไม่ทันให้กดสต็อปวิดีโอแล้วก็ดูนะครับเลื่อนผมจะไปแบบช้าๆเพื่อหาจังหวัดของตัวเองนะครับนะครับก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรครับผมก็จะเลื่อนเบอร์ของแต่ละจังหวัดไปมาไปมานะครับเพื่อพ่อแม่พี่น้องจะได้โทรไปได้อย่างสะดวกนะครับเดี๋ยวผมขอจบการพูดไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องข่าวสามทีวีไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับสำหรับใครอยู่จังหวัดไหนก็สามารถดูได้นะครับเพราะว่าเบอร์มันเยอะมากเลยผมจะค่อยๆขึ้นไปทีละ10-20จังหวัดก็แล้วกันนะครับครบแน่นอนไม่ต้องห่วงนะครับแล้วก็ใจเย็นๆกันนะครับสำหรับแม่ที่ยังไม่ได้เงินนะครับ